วันนี้เสนอต่อด่าถึงหน้าบ้านโอ้ยร้อนหลังนี้เปล่าเนี่ยคุณยายคะอุ้ยคุณป้าเอาพี่คะคุณพี่คนสวยถ้าเรียกอย่างนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มาใครคะเห็นผัวหนูไหมคะผัวหนูคงไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะข้างในหรือทางด้านนู้นหรือเปล่าคะผิดบ้านแล้วมั้งหลังนี้แหละค่ะหนูจำได้เนี่ยบ้านเลขที่นี้หนูจำได้หนูเคยมาจะหลังนี้ได้ยังไงล่ะคะนี่แหละค่ะไอ้เก๋เฮ้ยนี่แหละค่ะผัวหนูทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเอาอยู่กับแม่เหรอคะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อะไรหนูนี่ก็ผัวพี่เหมือนกันเอาเก๋อะไรกันเนี่ยนี่ก็เมียนี่ก็เมียแล้วใครมาก่อนเขามาก่อนอ่ะหนูมาก่อนอ่ะหนูนี่ไม่ต้องเสียงดังหรอกค่ะค่อยๆพูดกันก็ได้ไม่เสียงดังได้ยังไงล่ะคะแล้วผัวหนูมาอยู่กับคุณป้าเนี่ยอุ๊ยป้าเปอร์อะไรกันพี่เคลียร์เลยเคลียร์เดี๋ยวนี้เลยจะเคลียร์ได้ไงครับทางนี้ก็รักทางนี้ก็ดีจะเอายังไงพี่ต้องเลือกไม่ต้องเสียงดังหรอกค่ะค่อยๆพูดกันก็ได้อยู่กันแค่นี้เองโอ๊ยจะไม่ให้เสียงดังได้ไงนี่หนูโมโหนะคะผัวหนูหายมาอยู่กับคุณป้าเนี่ยอ้าวอย่าเรียกป้าสิคะใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันก็ได้นี่อายเขาเหมือนกันนะคะจะเอายังไงเขาไม่เอายังไงก็เอาอย่างนี้แหละกลับบ้านเรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะบ้านนี้ก็บ้านเก๋เหมือนกันจะกลับไปไหนล่ะกลับบ้านทะเลาะกันได้ไหมอ่ะกลับบ้านทะเลาะกันเดี๋ยวพี่มีเมียใหม่เลยนะเห็นผัวหนูไหมคะนี่ละนะไอ้เก๋เฮ้ยนี่แหละค่ะผัวหนูเคลียร์เคลียร์เลยเคลียร์เดี๋ยวนี้เลยจะเคลียร์ได้ไงครับทางนี้ก็รักทางนี้ก็ดีจะเอายังไงพี่ต้องเลือกถ้าไม่เอายังไงก็เอาอย่างนี้แหละคุณพี่คะต้องให้พี่เก๋กลับกับหนูเพราะหนูเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายกลับบ้านดูนี่พี่ก็เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวขออนุญาตเกิดอะไรขึ้นครับช่วยหนูด้วยค่ะอะไรเนี่ยเขามาแย่งผัวหนูอะเมื่อกี้อาจารย์เห็นว่าเรานั่งรถแท็กซี่มาใช่ค่ะเป็นคนนอกหมู่บ้านใช่แล้วเรามาดึงเขาที่เขาอยู่กับแม่เขาดีๆเมียค่ะเขาบอกว่าเมียเขาค่ะต้องตกใจเมียนั้นเลยเหรอหนูมาก่อนเหรอมาไงหนูจดทะเบียนสมรสนะคะจดปีไหนหนูจดปี62ค่ะ62เราจดปีไหน65ค่ะโอ้ยชัดเลยสอนเองด้วยทำไมคุณเก๋คุณทำแบบนี้อ่ะทำแบบนี้เคยขี่มอเตอร์ไซค์จ้าครับท้อน3ยังได้เลยจ้ารู้ว่าในการที่เราไปจดทะเบียนสมรสซ้อนเนี่ยไอเลยไอยังไงครับคุกเลยเพราะเวลาที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หนึ่งผู้ใดเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามว่าเราเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสกับผู้หนึ่งผู้ใดมาก่อนการที่เราไปจดแจ้งข้อความไปเท็จแก่เขาเนี่ยมันผิดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจะต้องปรับแต่ถ้าแม่เราเนี่ยเมียรู้ด้วยเห็นว่าลุงเขาจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วเนี่ยโดนด้วยเป็นตัวการร่วมเลยรับผิดเท่ากันแล้วเราในฐานะเมียหลวงมีชู้สามารถฟ้องหย่าได้เมื่อศาลได้พิพากษาแล้วเราสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนกับอีกชู้ได้นี่นะถึงฟ้องเรียกชู้แล้วฟ้องเรียกกับสามีตัวดีของเราด้วยที่เห็นผิดเป็นชอบท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโลกแล้วจะไม่เสียข้างโลกสวัสดีครับไปกันไปกับอาจารย์ไปเลยสวยหน่อย